สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เล่นเกม Foundation อยู่และกำลังตามหาของสิ่งนี้อยู่ซึ่งก็คือเกมนั่นเองหรืออัญมณีนะครับเราหาได้จากที่ไหนแล้วได้มันมายังไงทำไมมันไม่มีให้ซื้อเลยของสำเร็จเนี่ยมีให้ซื้อแต่ว่าของที่เราจะต้องขุดมาเนี่ยบางอย่างมันไม่มีแล้วเราก็อยากรู้ว่าไอ้ตัวอัญมณีตัวเนี้ยเราจะสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับเมื่อเราเล่นเกมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีเหมืองขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาให้เรานะครับมันจะเป็นอย่างนี้ซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็เจอแล้วแหละแล้วก็ขุดไปแล้วตรงนี้ก็คือหินอ่อนจะค่อยๆเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับหินอ่อนมีเหล็กแล้วก็มีตรงนี้เป็นทองนะครับทีนี้ถามว่าอัญมณีของเราเนี่ยที่เราอยากได้ตามหากันหายากมากๆอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับคืออยู่ตรงนี้เลยโชนตะมันอยู่ตรงนี้นะครับขุดไปเรื่อยๆถึงจะได้นะครับไม่ใช่ว่าขุดแล้วได้ทุกรอบจริงๆแล้วอันนี้จะขุดก็คือมันจะเป็นเหล็กแหละที่เราได้เป็นหลักเลยซึ่งขุดไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งผลงานของเราขุดไปเนี่ยจะได้อัญมณีมาบ้างนะครับแต่ว่าได้ครั้งละนิดเดียวที่เคยเห็นเนี่ยได้อยู่ประมาณ4ชิ้นอาจจะมีคนได้เยอะมากเยอะกว่านี้นะครับไม่แน่ใจแต่ว่าที่เห็นเยอะจริงๆคือได้แค่4ชิ้นจริงๆมันได้จากตรงนี้ครับขุดไปเรื่อยๆมันจะได้เองมันเป็นของหายากมากๆมันไม่มีให้ขุดโดยตรงนะครับก็สำหรับใครที่ตามหาอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆสามารถระดมคนเลยตรงนี้ขุด4คนได้ไอรอนมาเนี่ยได้เหล็กมาเนี่ย98เจอแค่2แต่ว่าเราเอาไปผลิตจิวเวลรี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขายหมดไปแล้วด้วยในเวลาอันสั้นถ้าใครเล่นอยู่ก็ลองดูครับเอาคนงานเนี่ยมาขุดเยอะๆเลยเยอะเท่าไหร่ได้ยิ่งดียิ่งขุดเยอะยิ่งเจอเยอะแต่ว่าทั้งนี้เราก็ต้องมีโกดังสำหรับเก็บของเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็คุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม